ไม่มีหน้าเสือนะครับมีแต่หน้าแข้งอย่างที่เรียนไว้อ้าวซ้ายไปชิงกันแล้วครับสายสากแก้วหรือว่าสายเมียนมาครับโอ้โหตัดล้มลงไปมาลงดีครับวันนี้มีแลเดินใส่เลยครับดีดแล้วครับของโมโหนะครับโดนซ้ายปาดไปสักครู่ครับจับดึงถอยหลังนี่ไม่เป็นกลัวเลยครับวันนี้ครับสายสากแก้วยังไงก็ต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาครับมีแลนี่หนาเปิดเลยนะครับรูปร่างโครงสร้างโอ้ยนี่ครับอาจจะช้าหน่อยครับแต่ว่าได้ลูกหนักครับมีแลโอ้โหลอยเป็นกบทอดเลยครับโอ้ตอนนี้ครับปลุกหนักจริงๆครับลิงแลพยายามจะจ้วงซ้ายครับโอ้โหพิชิตบานยังนิ่งครับยังนิ่งอยู่ครับพิชิตบานลิงแลออกแต่ละดอกนี่หนักๆนะครับไม่มีเหยาะแยงจะแปะนะครับหาทิศหาโอ้ยตีศอกเข้าไปกลางหน้าผากเลยครับมาลิงแลเอาครับโอ้ยโดนซ้ายหน้าอีกเอากะจะตั้งศอกโดนศอกมาแล้วครับลิงแลเอาใส่ได้ใส่เลยเอาครับพิชิตมาก็จัดเต็มแล้วยกนี้โอ้ยนี่ครับทีเด็ดครับลูกลาจากครับมีศอกงัดจับกระบางซ้ายทีหนึ่งแตกแล้วลีแลเป็นม้าดีดนะครับตอนนี้โอ้แล้วไม่บังด้วยครับเอาร่างกายแลกนะครับเอาครับกะซื้อด้วยกำปั้นแลกเลยเอาโอ้ตอนนี้ร่างกายนะครับพี่ลาครับพยายามจะเอาคืนครับ50-50ครับโอ้โหต้องระวังครับต้องระวังครับเป่าตุ๊กซุปเปอร์แซฟพุ่งไหลเลยครับทางด้านของลีแลครับแต่ว่ายังเดินใส่ครับเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดอย่างแท้จริงครับครับตอนนี้ไม่ต้องเขียนแก้มแล้วครับเลือดมาแล้วโอ้โหนี่ครับไม่ผิดหวังจริงๆครับมวยรับเลือดชัยโยชัยโยโฮฮิวเอ้าซ้ายกับขวาอาการเริ่มออกแล้วครับโอ้โหแต่ว่ายังกัดฟันสู้เอ้าแม่โดนมาซ้ายพิชิตบานเข้าไปครับปีเซต้านแม่มาซ้ายไม่ถึงครับดีแล้วเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายโอ้โหไปเลยครับลูกนี้เต็มๆครับเต็มชายโครงครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับน็อกเลยครับโอ้รับเยอะเกินไปครับลีแลครับอย่างว่าครับเตะเข้าซี่โครงซี่สุดท้ายครับแม่พิชิตมานก้มลงกราบแล้วครับเอาครับปล่อยเป็นหน้าที่แพทย์สนามครับไปเสียทรงตรงโดนศอกด้วยนะครับคงจะปวดเจ็บนะครับแล้วแข้งสุดท้ายนี่เดี๋ยวดูให้ดีนะครับก่อนจะน็อกลงไปนี่ไปยัดเข้าไปปักเข้าไปซี่โครงสุดท้ายนี่ครับปังไม่ทันหรือไงไม่ทราบครับคุณมารุครับพิชิตมานก็โดนนะครับแต่ว่ายังทนได้ครับแล้วดูครับเดี๋ยวดูศอกงัดครับลูกนี้เลยครับโอ้โหศอกซ้ายงัดเข้าไปนี่แตกนะครับบริเวณใต้ตาขวาโอ้ยดูครับโดนแต่ละดอกนี่จิ้มเปิดบาดแผลเข้าไปนี่ลูกนี้ตามน้ำดีไม่โดนนะครับนี่ครับพยายามจะสวนซ้ายคืนนะครับแล้วงัดด้วยศอกครับพยายามจะขยายบาดแผลหลุดนะครับหลุดแล้วไม่ได้เกรงครับดูครับปักเข้าไปครับลูกนี้โอ้ยซี่โครงที่สุดท้ายครับมันไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อครับหลุดพอดีหันมาครับเปี้ยงเข้าไปครับเต็มข้อเลยครับ